ข้อที่11ครับถามว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นตัวกำหนดชนิดของป่าไม้แต่ละประเภทตัวที่กำหนดชนิดป่าไม้แต่ละประเภทครับมีปัจจัยสำคัญแค่2อย่างครับคือความชื้นครับกับอุณหภูมิครับโดยความชื้นกับอุณหภูมิครับจะควบคุมกันเองนะครับคืออุณหภูมิก็ส่งผลต่อความชื้นความชื้นก็ส่งผลต่ออุณหภูมินะครับนอกจากนี้อุณหภูมิยังส่งผลต่อชนิดพันธุ์ไม้นะครับและสิ่งที่มาส่งผลต่ออุณหภูมิก็ตัวอย่างเช่นระดับความสูงจากน้ำทะเลก็ได้ครับก็ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะครับในชั้นของบรรยากาศชั้นนี้ครับระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลหรือว่าจะเป็นค่าของค่าลาติจูดก็ได้ครับลาติจูดคือดูว่าห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับสองปัจจัยนี้ครับความชื้นอุณหภูมิเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดชนิดป่าไม้นะครับสู้ๆครับ